สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบส Channel กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาวาดตัวละครจากเรื่องก้านกล้วยนะครับทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือพระเอกาทศรสนั่นเองครับและในฉากนี้นะครับก็จะโผล่มาในเรื่องก้านกล้วยภาคที่2นั่นเองผมก็จะมาวาดให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปลงมือวาดสมเด็จพระเอกาทศรสและก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าพระองค์ดำกันเลยครับผมเพื่อนๆน้องๆคนไหนนะครับที่รู้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับมีความสัมพันธ์ยังไงกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนThank you.
เอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเพิ่งตัดไปตอนที่ระบายสีเสร็จกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการระบายสีให้กับสมเด็จพระเอกาทศรถและก็พระนเรศวรของเราและถ้าเพื่อนน้องๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเติมรายละเอียดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเอาละครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปเลยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย